เมื่อกี้มีการเมาส์กันด้วยเหรอว่าที่นี่ผีดุถ้างั้นเดี๋ยวคำสั่งด่วนเลยแล้วกันนะครับก็คือคิดได้เมื่อกี้ว่าให้แบบอารมณ์มาว่าเล่นมุกผีอ่ะสาบานนะแกไม่ได้เตรียมมาคิดได้สดๆเหรออืมเปล่าเลยแหมแผนการตั้งแต่เริ่มต้นก็คือคุยกับลูกค้าที่ไม่มีตัวตนสมมุติมีลูกค้าเข้ามา1คนคุยกับลูกค้าที่มาซื้อด้วยแล้วก็แล้วแป๊บนึงพี่มาทีหลังเขาเอาว่าไงนะคะคือเหมือนแกล้งว่าทำมีคนนึงใช่เล่นมุกผีหลอกผีเขาน่ากลัวแล้วก็เวลาเขาถามว่าคุยกับใครแล้วเราก็ทำเหมือนสำนึกเล่นละครนี่มีราคาเปล่าแต่พี่ลืมไปว่าห่วงจุ้ยเนี่ยคือรถเนี่ยเขาห้ามจอดหน้าเมนนะอ้าวแล้วยังไงอ่ะไม่ทันแล้วถ่ายไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเนาะกลางวันแล้วจอดมาแล้วเราเป็นยังไงอ่ะเราจะยังไงไม่บางทีเบื่อมีคนที่เมนลงมาซื้อไงว้ายนี่ขนาดกลางวันนะครับลิลลี่กลัวจริงนะเนี่ยผลไม้ไหมจ๊ะมีอะไรบ้างคะโอ้มีเยอะแยะเลยจ้ะก่อนแถวก่อนนะขายยังไงคะเมลอนแก้วละ10บาทค่ะอันนี้แคนตาลูปอ๋อแคนตาลูปนะคะอ๋อเป็นรวมนะหรือยังไงรวมก็ได้รวมเนาะเดี๋ยวจัดให้จ้าค่ะป้ารอก่อนค่ะป้ามาหลังเขาป้ารอก่อนไหนป้าเฮ้ยไม่มีนะพี่คุยกับใครเหรอรอก่อนนะรู้แล้วตอนอยู่ไม่ได้กินใช่ไหมล่ะนะยังไม่หยุดอีกรอก่อนนะคะหนูชื่ออะไรจ๊ะอีฟค่ะอุ้ยน้องอีฟอุ้ยหนูเก็บตาก่อนลูกเก็บตาก่อนค่ะเก็บตาก่อนพี่กลัวคุยดีๆมาดีๆสิไม่งั้นเริ่มเสียวหลังแล้วนะครับน้องไม่รีบเนาะไม่รีบรอได้เนาะน้องไม่กลัวหรอกลิลลี่อย่ากลัวอันนี้ขอบคุณค่ะที่ของหนูลูกพี่ฝากไปวางข้างเมนหน่อยได้ไหมที่ของหนูลูกพี่ฝากไปวางข้างเมนหน่อยได้ไหมขอบคุณที่เขารอข้าวขอบคุณมากค่ะอยู่นู่นลูกอยู่นู่นโอเคของหนูเดี๋ยวพี่ตักให้เลยอยู่นู่นเดินไปนู่นเลยข้างเมนเนี่ยกินอย่างเดียวนะไม่ต้องตามพี่เขากลับบ้านเมื่อไหร่ป้าจะเลิกเนี่ยพอได้แล้วป้าไอเรื่องตัวตายตัวแทนเนี่ยพอได้แล้วป้ามันเป็นบาปกรรมนะยังจะขยี้อีกนี่ป้าอยากกินอะไรเป็นพิเศษอะไปเข้าฝันบอกน้องอีฟเขานะจะดีเหรอไปเข้าฝันเองได้ไหมเนี่ยหนูเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเชื่อใช่ไหมหนูกลัวไหมเคยเจอเหรอไม่เคยเจอตัวเป็นๆใช่ไหมทำไมถึงกลัวหนูชอบจินตนาการค่ะอะไรนะหนูชอบจินตนาการอ๋อหนูชอบจินตนาการเป็นจินตนาการเก่งอันนี้ของหนูลูกของหนูแล้วจ้าขอบคุณนั้นลูกนะบ๊ายบายจ้าพี่รู้ไหมว่าหนูกลัวมากระหว่างที่หนูพูดไปเนี่ยทำไมกลัวผีเหรอเออสิทำไมอ่ะโคตรกลัวเลยแป๊บนึงเนี่ยเดี๋ยวกล้องทีมงานไปดูหน่อยตอนนี้ภาพดับเดี๋ยวเซ็ตกล้องแป๊บนึงผลไม้ค่ะป้าอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีป้ามายืนตรงนี้ได้จ้าเอาไม่เอาอะไรจ้าป้าอยากกินผลไม้มายืนหลังร้านทำไมเนี่ยมะม่วงนะจ้าได้จ้าคุยกับใครอ่ะเอามะม่วงใช่ไหมจ๊ะเอาทุกอย่างเลยก็ได้ป้าไม่ค่อยได้กินโอ้ป้าปากซีดเหลือเกินกินยาลดกรดมาปะเนี่ยไม่ได้กินไม่ค่อยได้กินข้าวเลยนะไม่ได้กินมาหลายวันแล้วอะคะจ้าจ้าจ้าป้าใช่จ้าหนูให้2แก้วเลยจ้ะ2ถ้วยเลยนะป้าเนาะโคตรหลอนงั้นเดี๋ยวป้ามาเอานะลูกนะอ้าวไม่เอาไปเลยจ้าหนูเสร็จแล้วมาเอาไปสิป้าไปนี่ไงป้าหนูเสร็จแล้วเนี่ยมาเอาสิป้าเอาไม่เอาไปอะและในระหว่างนี้แล้วครับก็ไม่มีใครสื่อสารกับลิลลี่แล้วครับทำไมเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่กล้องอยู่ก็ดับครับแล้วเขาไม่เอาออกไปอ่ะแล้วเขาคนนั้นอ่ะเมื่อกี้ไงบ้าตลกแล้วเนี่ยกี้ไงเนี่ยเอาลิลลี่กินดับเอานึกว่าซ้อมผู้คนเดียวอยู่เมื่อกี้มันดับเองคนซ้อมผู้คนเดียวอะไรก็บ้าแค่ลิลลี่สู้ผู้คนเดียวอยู่พี่ก็นึกว่าเออเล่นเนียนดีเว้ยทำเป็นไม่รู้แล้วครับแม่จะบ้าเมื่อกี้เห็นป้าเขามาไหมเนี่ยเขาอยู่ข้างหน้าหนูเลยเนี่ยตลกแล้วโอ้ยเนียนเก่งมากครับลิลลี่โอ้ยพี่มาเอาลิลลี่หนูเห็นนี่เขาเดินไปข้างหลังแล้วเนี่ยไหนไม่มีเห็นที่เบลไปเมื่อกี้ไหมเห็นน่ารักอ่ะแล้วไงไม่แก่ไงที่ตรงเนี้ยไม่เห็นเมื่อกี้เห็นป้าคนหนึ่งเดินมาคุยกับตรงนี้ป่ะมีบัตรก็น้องที่หนูเดินเอาให้เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ก่อนขณะผู้จัดการก็ไม่เห็นแล้วครับแม่ก็เราเตรียมมาแล้วนี่นาย